บ้างในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจริงๆแล้วทองคำในปรับตัวสูงขึ้นมานะครับเกือบจะแตะ 1,900 เหรียญแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของกองทุน ETF ซึ่งก็เป็นกองทุนระดับโลกเนี่ยนะครับที่มีการเข้าไปลงทุนเนี่ยปรากฏว่าเขามีการลดการถือครองลงมาฮะขายออกไปเพราะบรรดานักทุนรายย่อยเนี่ยมีการขายทำกำไรออกมาในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้สถานะการถือครองมีการปรับตัวลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาครับสภาทองคำโลกครับออกมาเปิดเผยว่ากองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำทั่วโลกนั้นก็มีการถือครองทองคำรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใกล้เคียงเนี่ยลดลงไป107ตันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับส่งผลทำให้เป็นเดือนที่มีทองคำไหลออกสุทธิครั้งแรกในปีนี้เลยทีเดียวครับในช่วง11เดือนแรกของปีนี้ต้องบอกว่ากองทุน ETF ทองคำได้ซื้อทองคำสุทธิไปมากถึง916ตันนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมยอดการถือครองทองคำรวมทั้งโลกอยู่ที่ประมาณสัก 3,793 ตันหรือ 2.15 แสนล้านเหรียญสหรัฐเยอะมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับกองทุน ETF ทองคำในอเมริกาเหนือก็มีการไหลออกไปประมาณ 62.3 ตันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนกองทุน ETF ทองคำในยุโรปมีทองคำที่ไหลออกไป 42.4 ตันซึ่งทางด้านของสภาทองคำโลกเนี่ยก็เปิดเผยนะฮะโดยบอกว่ากองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำทั่วโลกมีการถือครองลดลงไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนเหตุผลที่สำคัญเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปนะครับอย่างไรก็ตามฐานะของกองทุน ETF ทองคำและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใกล้เคียงก็เข้ามามีส่วนที่สำคัญในตลาดทองคำนับตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2546โดยได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันด้วยนะครับแต่ว่าพอทุกครั้งมีเรื่องความกลัวนะรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ที่มีการอ่อนค่าลงมานะครับราคาทองคำก็มักจะดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ควรจะมีติดเอาไว้อยู่ในพอร์ตเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ